รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีพี่ท็อฟฟี่ครับวันอาทิตย์ยามเช้ามาแล้วครับร้านเด็ดครับพี่อุ่นพี่ท็อฟฟี่ก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวกันอาหารอร่อยบางทีก็มีที่พักดีๆด้วยวันนี้พิเศษครับพี่ท็อฟฟี่เราอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยเราอยู่ที่ไหนครับสยามสแควร์นั่นเองนะครับและตอนนี้เราสองคนอยู่กันในงานร้านเด็ดแฟร์ห้าตลาดใจกลางนะสยามเลยตื่นเต้นมากเหมือนกลับไปอยู่ยุค90แล้วแบบว่าเดินมาเห็นแบบเด็กๆวัยรุ่นเขาเดินมาชิมอาหารมาแต่งตัวสวยๆนี่คือเหตุผลที่คุณใส่แว่นดำมาใช่ไหมตาผมอยู่เฉยไม่ได้แล้วลอกแรกลอกแรกไปหมดบางจังหวะนะผมเป็นพี่ต๊อฟฟี่ยืนเฉยๆนะแล้วก็ยิ้มยิ้มเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวประมวลภาพให้ดูว่าร้านเด็ดแฟร์ห้าตลาดแตกเนี่ยมีร้านเด็ดร้านดังอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปทัวร์กันดีกว่าพี่ต๊อฟฟี่ไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากตรงนู้นดีไหมครับไปครับไปจริงๆแล้วอาหารในร้านเด็ดแฟร์เราเนี่ยคือหลากหลายนะนานาชาติใช่ครับอันนี้ไม่ต้องรอให้เขาเรียกแวะเลยแวะดีกว่าเฉาก๊วยเฉาก๊วยอยากกินอยากกินเฉาก๊วยสวัสดีครับเฉาก๊วยเมืองพลนี่คือมาจากจังหวัดขอนแก่นครับพี่ขอนแก่นปกติผมขับผ่านเมืองพลเนี่ยผมจะเจอแต่มัมจกบดมัมที่เป็นอาหารโอ้ใช่แต่นี่เป็นเฉาก๊วยโหน่ากินมากมีหลากหลายเมนูนะน่ากินเนี่ยคือเฉาก๊วยในอุดมคติผมเชื่อไหมผมมาเป็นนักล่าเฉาก๊วยนะผมไปไหนผมต้องกินเฉาก๊วยเป็นไงพี่เฟ่ลึกเฉาก๊วยลิ้นจี่อัญชันครับเออข้าวสลับหวานสับกันไปนะฮะนี่แหละเฉาก๊วยที่ตามหาพี่เฟ่ลึกหนักนอกจากเมืองพลหาซื้อที่ไหนได้ไหมในเมืองกรุงอ่ะก็ตามตลาดนัดกับตามห้างเด็ดจริงอะไรจริงครับเฉาก๊วยเมืองพลยกให้เป็นร้านเด็ดมาไปกันต่อนี่แหละครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลที่ดูมาคือบรรยากาศงานร้านเด็ดแฟร์ห้าตลาดแตกถูกต้องนะครับพี่ท็อฟฟี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็อิ่มมากแล้วก็อร่อยทุกร้านครับเด็ดทุกร้านจนตอนเนี้ยได้เวลาแดดล่มลมตกเราจะยังไม่ไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศที่มีแสงสียามค่ำคืนของร้านเด็ดแฟร์ไปฝากในสัปดาห์หน้ากันด้วยสัปดาห์หน้าเดี๋ยวดูบรรยากาศร้านเด็ดแฟร์ตอนค่ำคืนตอนเย็นๆอันนี้ดูทีเซอร์คุณลองดูนี่เดี๋ยวจะมีดนตรีสดครับผมเดี๋ยวจะมีร้านอาหารต่างๆนานามาเพิ่มอีกครับแล้วบรรยากาศจะคึกคืนกว่าเดิมวันนี้หมดเวลาครับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการร้านเด็ดอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าบรรยากาศร้านเด็ดแฟร์5ตลาดแตดยามค่ำคืนถูกต้องครับผมเราสองคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับไปเลยที่ต่อที่ต่อดนตรีสดจะมาแล้วดนตรีสดจะมาแล้วโอ้ตอนเย็นยิ่งคึกคืนนะเนี่ย